ก็กราบสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับทั้งแพนเนลลิสต์แล้วก็น้องๆแพทย์ประจำบ้านทุกคนนะครับวันนี้ก็ทางอนุสาขาทอมาได้รับมอบหมายให้มาสอน Surgical Insight อีกครั้งหนึ่งนะครับจะเห็นว่ามีไปแล้วครั้งแรกครั้งแรกก็คือที่เราเรียนเรื่อง Tibial Plateau กันไปนะครับสำหรับครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรียกว่าเป็น Common Fracture ที่เราน่าจะได้ทำเองตอนจบไปแล้วกันนะครับมีความง่ายแล้วก็มีความยากในตัวของมันอยู่นะครับเดี๋ยวลองเรียนดูว่ามันยากตรงไหนมันง่ายตรงไหนมีอะไรที่ควรระวังบ้างนะครับสำหรับวัตถุประสงค์นะครับผมคิดว่าน้องๆผ่าน Surgical Insight มาทั้งหมด10กว่าครั้งแล้วเนี่ยพอที่จะเข้าใจจุดประสงค์ของราชวิทยาลัยที่ทางส่วนกลางอยากจะให้น้องได้เรียนรู้ในช่วงโควิด OR ส่วนมากจะปิดไปเนาะเราอยากให้น้องได้เห็นเคสนะครับได้เรียกว่าผ่าตัดทิปแล้วกันเพราะว่าในเมื่อไม่มี OR เราก็อยากที่จะให้น้องเรียนรู้ Surgical Technique แห้งๆก็ยังดีนะครับเพื่อที่น้องจบไปจะได้ทำเป็นนะครับฮิวมารัสก็เป็น common case อันหนึ่งนี่แหละที่อยากให้น้องเรียนรู้ว่าจะผ่ายังไงให้มันปลอดภัยเพราะฉะนั้นเวทีนี้คือของน้องนะฮะเราอยากให้น้องเรสิเดนต์แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่4ทุกคนดิสคัสแล้วก็แสดงความคิดเห็นไม่ต้องอายนะครับเปิดกล้องเปิดไมค์คุยได้เลยนะครับสำหรับ panelist นะครับก็ผมคิดว่าผมขออุ้ยโทษทีฮะผมขออนุญาตแนะนำ panelist นิดนึงคนแรกเป็นอาจารย์ธีราชัยนะครับเป็นอาจารย์ที่ทุกคนน่าจะรู้จักดีนะครับในเรื่องฮิวมารัสก็ต้องนึกถึงแกนะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ผมขออนุญาตมีเสียงปรบมือให้อาจารย์นิดนึงครับโอเคโอเคคนต่อไปนะครับคนต่อไปต้องเรียกว่าอาจารย์สุรศักดิ์นะครับจากโรงพยาบาลพุทธชินราชจริงๆผมเกริ่นนำกันนิดนึงแล้วกันคือพี่สุรศักดิ์ก็เป็นอาจารย์ผมตั้งแต่สมัยผมเป็นแพทย์ใช้ทุนนะครับผมคิดว่าชาวพิษณุโลกนี่โชคดีมากๆที่มีพระพุทธชินราชปกป้องรักษานะครับแต่สำหรับคนไข้อุบัติเหตุชาวทอมาที่พิษณุโลกนี่ต้องบอกว่าขอบคุณมากๆที่มีอาจารย์สุรศักดิ์ดูแลอยู่ที่พิษณุโลกนะครับขออนุญาตเสียงปรบมือให้อาจารย์สุรศักดิ์นิดนึงครับกลายเป็นดีเจไปแล้วครับวันนี้แล้วก็ขออนุญาตแนะนำวิทยากรอีก4ท่านนะครับก็แหมถ้าเล่นหนังต้องบอกว่าโฟร์คิงนะโฟร์คิงหนังกำลังมานะครับก็ท่านแรกเป็นอาจารย์พงศกรบุพเรณูนะครับจากโรงพยาบาลราชวิถีนะครับอีกท่านหนึ่งอาจารย์วิทย์โอลาพิริยสกุลนะครับจากมออาจารย์พงศกรลุ่งจำหลัดโสภาจากเลิศศิลป์นะครับแล้วก็อาจารย์ณัชพันธ์เพ็ญรุ่งจากโรงพยาบาลรามานะครับก็ขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านล่วงหน้านะวันนี้นะครับต่อจากเซมินาร์แล้วกันสำหรับเดน4เนี่ยจริงๆเดน4เราได้เรียน Open Reduction ใน Common Fracture Humerus ไปแล้วเมื่อต้นเดือนเนาะเดือนที่แล้วซึ่งคิดว่าทุกคนพอจะได้ไอเดียว่า Open Reduction Humerus เนี่ยทำยังไงนะครับในวันนี้เราเลยจะมาเรียนรู้แง่มุมอื่นๆที่แตกต่างจากที่เราเรียนมาแล้วนะครับโดยผมเกริ่น5นาทีนี่แหละเสร็จแล้วแต่ละเคสเริ่มจากอาจารย์ณัชพันธ์นะครับลำดับแรกอาจารย์วิทย์อาจารย์พงศกรแล้วก็พงศกรปิดท้ายนะครับคนละประมาณ25นาทีเนาะแล้วเราจะเลิกกันประมาณ3ทุ่มเนาะเพราะฉะนั้นถ้าน้องท่านไหนสงสัยในประเด็นไหนคิดว่าอาจารย์เขามีเทคนิคอย่างไรในการผ่าตัดแต่ละเคสสามารถสอบถามได้เลยนะครับสอบถามได้ทางแชทบล็อกก็ได้นะครับแล้วผมจะพยายามโมเดเรตเพื่อสอบถามให้หรือว่าสอบถามจากการอินเตอร์แอคทีฟดิสคัชชันกับอาจารย์เขาได้เลยนะครับเพราะนั้นผมขออนุญาตเชิญอาจารย์ท่านแรกเลยแล้วกันนะครับอาจารย์ณัชพันธ์ครับสำหรับเคสแรกครับก็ขอบพระคุณอาจารย์ทิตวีนะครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีน้องๆที่เขาร่วมวันนี้ทุกคนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สไลด์นะครับแหมเมื่อกี้เสียงตบมือเกลียวเลยครับครับก็เริ่มเลยแล้วกันนะครับเป็นเคสแรกนะครับเป็นผู้ป่วยหญิงอายุ
75ปีนะครับประวัติก็คือมีปวดบริเวณแขนข้างซ้าย2ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาลนะครับตอนนั้นก็คือให้ประวัติเพิ่มเติมว่าคนไข้เนี่ยล้มนะครับล้มแขนกระแทกพื้นนะครับมีโรคประจำตัวไฮเปอร์เทนชันถนัดแขนข้างขวานะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นรูปคลินิคอลของแขนซ้ายนะครับก็จะเห็นว่ามีบวมแล้วก็มีเอ็กไคโมซิสที่บริเวณตรงอาร์มนะครับลิมิตเลงออโมชันดิวทูเพนนะครับคนไข้ตรวจนิวโรวัสซูล่าเบื้องต้นเนี่ยก็ปกติดีนะครับอันนี้ก็เป็นเพนฟิล์มนะครับเลฟฮิวมาลัส AP แล้วก็แลทรัลวิวนะครับก็อันนี้ให้รันไปก่อนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีประเด็นตรงไหนเดี๋ยวจะได้ถามน้องๆทีเดียวเนาะก็เป็นฟิล์มดังภาพนะครับก็สำหรับ diagnosis แล้วก็ classification นะครับเดี๋ยวขอให้น้องจากจุฬานะครับช่วยให้ diagnosis แล้วก็ classification นิดนึงครับฮัลโหลครับจากจุฬานะครับก็ครับผมครับก็เป็นจากฟิล์มครับก็เป็นโค้ดเป็น spiral wedge factor ครับของleft sharp humerus ครับ diagnosis ก็เป็นโค้ด factor ของ mid sharp humerus ครับ classification ก็เป็น AO 1 2 B 1ครับผมครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวรบกวนน้องจากศิริราชนะครับช่วยให้การ management ของผู้ป่วยรายนี้นิดนึงนะครับก็ถ้าเจอแบบนี้เราควรจะทำยังไงดีครับครับอาจารย์พศธรครับจากศิริราชก็ถือว่าเคสนี้ก็เบื้องต้นก็อาจจะดูแล้วเนี่ยก็เป็นคิดว่าจะแทน conservative treatment ก่อนครับอาจารย์ก็ดูจาก alignment แล้วก็ดูจาก fracture เนี่ยมันได้มีแกปเยอะครับแล้วก็คิดว่าคงทำเป็น production ครับแล้วก็ออนเป็น U slab ครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็ประมาณสักสัปดาห์หนึ่ง แล้วก็ใน acceptable alignment นี้อาจจะเปลี่ยนเป็น functional base ครับอาจารย์ครับก็คือ U slab ก่อน1สัปดาห์เนาะแล้วก็พอครบมา follow up อีกทีถ้ายังโอเคก็จะเปลี่ยนเป็น brace ใช่ไหมครับก็คิดว่าคนนี้แผนก็คือตั้งใจว่าจะเป็นลักษณะเป็น conservative เป็นหลักถูกไหมครับครับคิดก็คิดว่าจะคอนเซอร์เวทีฟเป็นหลักก่อนครับอาจารย์ครับผมก็ตอนนั้นก็พี่ก็เห็นด้วยนะครับก็คือตอนนั้นก็ดูจากอะไลเมนต์และดูจากอายุดูจากอะไรต่างๆเนี่ยดิสคัทกับคนไข้ก็พิจารณาว่าจะเป็นคอนเซอร์เวทีฟนะครับก็จะเห็นว่าใส่เป็นยูสแลบเนาะโอเคครับอันนี้ก็มาที่ฟอลลาปที่1สัปดาห์ครับอันนี้พี่ไปเลยก่อนเลยเนาะก็ตอนนั้นเนี่ยก็คือคิดว่ามันดูมีอะไลเมนต์ที่เปลี่ยนไปใช่มั้ยครับโอเคคิดว่าตอนนี้เปลี่ยนแผนเปลี่ยนการรักษาอะไรบ้างไหมครับเดี๋ยวรบกวนน้องจากเลือดศิลป์หน่อยครับเลือดศิลป์ครับดูจากอะไลเมนต์แองกูเลชันน่าจะเกิน20องศานะครับแล้วก็คนนี้จากที่คอนเซอร์เวทีฟค่อนข้างระบาดจะมีเรื่องของซอฟต์ทิชชูจากเบรสที่ค่อนข้างเยอะด้วยครับก็อาจจะดิสคัสคนไข้อีกทีครับอาจจะทายเป็นคอนเซอร์เวทีฟคอร์ดักชันอีก1ครั้งก่อนก็ได้ครับว่าเอาอยู่ไหมครับว่าต้องเป็นคนไข้ว่าถ้าเกิดเฟลอีกต้องเป็นโอเปอเรทีฟแมเนจเมนต์แล้วครับครับครับก็เห็นด้วยนะครับคนนี้ก็พี่ก็ตอนนั้นก็ไปพยายามโค้ดรีดักชันอีกทีหนึ่งนะครับอันเดอร์ฟลูออโรสโคปนะครับก็คิดว่าอย่างที่บอกก็คืออะไลเมนต์มันดูเมนเทนค่อนข้างยากน้องคนไข้ก็แบบมีซอฟต์ทิชชูค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยตอนนั้นที่ OPD มีฟลูออโรสโคปก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการช่วยเนาะเพราะว่าเราก็จะได้มาคนไข้ก็ไม่ต้องเจ็บตัวไม่ต้องใส่เฝือกถอดเข้าถอดออกหลายรอบนะครับก็ใช้ดูไปเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเห็นว่าหลังจากที่ทำ under full oroscope แล้วเนี่ยมันก็ยังดูแบบมียังไม่ acceptable alignment ใช่ไหมครับแล้วก็คนไข้ก็เริ่มเจ็บละเริ่มทนไม่ไหวแล้วนะครับก็เลยตัดสินใจคุยกันอีกรอบนึงก็คือโอเคคนไข้ก็เห็นด้วยที่จะผ่าตัดแล้วนะครับเพราะว่าก็พูดเรื่อง list benefit ต่างๆแล้วคนไข้ก็ accept แล้วนะครับตอนนั้นก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราวางแผนเรื่องการผ่าตัดกันเนาะครับ
ก็สำหรับการผ่าตัดนะครับถ้าสำหรับรายนี้เนี่ยเดี๋ยวให้น้องช่วยวางแผนการผ่าตัดหน่อยนะครับว่าจะทำแบบไหนอย่างไรดีนะครับเดี๋ยวขอรบกวนน้องจากทางราชวิถีครับขอโทษครับผ่าตัดอย่างไรวิธีไหนนะครับแล้วก็ลิสต์คัดประเด็นตามที่ลิสต์มาได้เลยนะครับไม่น่ามีแล้ววิธีที่อื่นก่อนก็ได้มีแต่อาจารย์เจตอนนี้ครับงั้นเป็นจากรามาหน่อยครับรามาครับอาจารย์สวัสดีครับอัครวินจากรามานะครับก็เคสนี้นะครับเรื่องของทัมมิ่งก็คือเป็นแอสซูเนตคนไข้สเตเบิลนะครับผมแล้วก็คนนี้คิดว่าลักษณะแฟกเจอร์เนี่ยเป็นสไปเป็นเวทแล้วก็มีลักษณะเป็นสไปรัลแฟกเจอร์นะครับที่อยากจะได้ก็เป็น relative stability นะครับผมในเคสนี้ก็ออปชันที่ใช้ได้ก็คิดว่าจะเป็นได้ทั้งเพลทแล้วก็เนลนะครับผมก็ถ้าเป็นเนลก็จะได้ลักษณะเป็น relative stability แล้วก็แต่ว่าก็จะมีปัญหาเรื่องการคอนโทรลเรื่องของโรเตชันนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นเพลทเนี่ยก็คิดว่าจะเลือกใช้เป็นตัว narrow DCP ก็น่าจะพอได้ครับเป็น locking เนี่ยครับเป็น locking LCP ครับก็เข้าเป็นลักษณะเป็น anterolateral ครับผมแล้วก็วางเพจ3ตัวบนครับเดี๋ยวโทษนะครับก็สำหรับ nail สำหรับเพจอะครับถ้าเราจะสำหรับกรณีถ้าเราจะ relative stability ในเพลทเนี่ยก็คือเราจะใช้เป็นแบบไหนนะครับคือเป็น open เป็นโค้ดหรือเป็นยังไงนะครับสำหรับการ reduction นะครับก็คนนี้คิดว่าถ้าเกิดเป็นเอาเป็น relative ก็สามารถทำเป็นเป็น mipo technique ได้ครับครับก็จะเป็นโค้ด reduction ถ่ายเป็นโค้ด reduction ใช่ไหมครับครับผมครับโอเคให้เพื่อนที่สถาบันอื่นช่วยมานะครับเดี๋ยวขอเป็นน้องจากพระมงกุฎนะครับเรื่องmanagement เห็นด้วยกับเพื่อนไหมครับหรือเรามีเทคนิคอิมแพลนอะไรที่แตกต่างไหมครับถ้าไม่งั้นเดี๋ยวถ้าน้องอาจจะยังไม่อยู่เนาะก็เป็นมีจากภูมิพลไหมครับภูมิพลเพื่อนเขาจะใช้ relative stability ละเราเห็นด้วยไหมครับแล้วเราถ้าเราเห็นด้วยเราใช้อุปกรณ์อย่างไรบ้างนะครับครับrelative จากภูมิพลนะครับก็คงจะใช้เป็น relativestability เหมือนเพื่อนนะครับผมแต่วันนี้คิดว่าอาจจะลองเป็นทายเป็นมีโป้เข้าเป็นวางเป็น anterior plate นะครับแล้วก็ anterior approach ครับโดยที่ใช้เป็นตัวnarrow LCP แล้ววาง locking plate พยายามคน reduction ให้เป็น alignment ก่อนครับแต่ถ้าคิดว่าตัวชิ้น proximal ถ้ามันติดเพิ่มเยอะจริงๆอาจจะเปิดเป็น anterior และแบบเป็น mini open เข้าไปแบบดันชิ้นให้มันเข้ามาประกบกันมากกว่าที่เห็นนะครับอ๋อครับก็คือ relative เหมือนกันเนาะแล้วก็จะใช้ plate เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วเป็น minimal invasive high code reduction ก่อนใช่ไหมครับแล้วถ้าไม่ได้เมื่อกี้คือจะยังไงนะครับสมมติถ้า alignment มันไม่ได้ก็จะ open หรอครับอาจจะเป็น mini open anterolateral ตัวชิ้นตัวบนนะครับผมคิดว่าตัวชิ้นที่น่าจะเป็นปัญหาคือน่าจะเป็นไอ้ที่มันดิสเพสตรงตัว proximal ครับอ๋อหมายถึงขึ้นไปคอนโทรลเฉพาะชิ้นบนใช่ไหมครับเข้าตรงแฟกเตอร์ไซส์ไหมนะครับหรือเข้าไปแบบจับเฉพาะชิ้นบนเหนือหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ตรงแบบประมาณแฟกเตอร์ไซส์ตรงนั้นครับพยายามแบบเข้ามาถ้าคิดว่าแบ
ดันหนีบไม่ได้ก็อาจจะก็คงพยายามลองดันหรือว่าใช้ตัวบนแคมป์ก่อนนะครับตรงแฟกเตอร์ไซครับครับโอเคครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเห็นไปในทางเดียวกันนะครับก็คืออาจจะด้วยว่าคนไข้มีเป็นลักษณะเป็นเวทซิมเปิลเวทหรือสไปรัลเวทนะครับก็มีเป็นคอมบิเนชันประมาณหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าส่วนใหญ่ก็เลยจะเลือกเป็นลักษณะของ relative stability ใช่ไหมครับก็ของพี่ตอนนั้นก็ตัดสินใจทำเป็น relative stability เหมือนกันเนาะก็เป็นคิดว่าจะเซต OR ไปทำเป็น cost reduction with narrow LCP นะครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะทำเป็น meepo technique นะครับวางเพดตรงตำแหน่งด้าน anterior ประมาณนั้นนะครับเมื่อกี้มีประเด็นที่เราอาจจะยังไม่ได้พูดถึงกันเท่าไหร่เนาะก็คืออย่างแรกเรื่อง position นะครับสมมุติว่าถ้าเราตั้งใจว่าจะทำวิธีนี้แล้วเนาะการจัดท่าผู้ป่วยเนี่ยมีประเด็นอะไรที่ต้องดูบ้างไหมครับมีน้องจากที่ไหนอีกนะครับ HY นี่อะไรนะครับหาดใหญ่หรือเปล่าครับ HY ครับหาดใหญ่ครับจ้าครับจะตัดท่าผู้ป่วยยังไงดีครับคนนี้ก็เลือกเป็นแอนทีเรียเพดเป็นมิโป้ครับท่านก็จะเป็นนอนหงายครับท่านครับนอนหงายที่บนเตียงใช่ไหมครับใช่เตียงปกติครับท่านครับโอเคแล้วปกติเวลาคิดว่าถ้าเราทำแบบนี้แล้วเนี่ยมันมีโอกาสเกิดปัญหาอะไรบ้างไหมครับเวลาเราทำวิธีนี้บนเตียงคนไข้ตัวใหญ่ๆหน่อยอะไรอย่างนี้เคยเจอไหมเคยแบบตั้งแต่การจัดท่าแล้วเนี่ยมันมีปัญหาอะไรอย่างนี้ไหมครับไม่แน่ใจครับก็จริงๆถ้าโดยทั่วไปเนาะเราก็อาจจะคิดว่าการจัดท่ามันอาจจะแค่แบบนอนหงายธรรมดาถูกไหมก็อย่างที่น้องบอกคือดูมันไม่ได้มีอะไรเนาะแต่ว่าถ้าเราตั้งเอมว่าเราจะมีโป้ถูกไหมแปลว่าเราจะใช้การดีดักชันหรืออะไรต่างๆเนี่ยโดยใช้เป็นฟูลโอโลสโคปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะจัดท่าหรืออะไรให้ดีเราต้องคำนึงถึงทิศทางการฟูลด้วยเนาะใช่ไหมครับครับก็อย่างแรกเลยก็คือเนี่ยเห็นไหมครับว่าส่วนใหญ่เตียงที่เป็นเตียงผ่าตัดของพวกเราเนาะก็จะมีขอบเตียงที่เป็นเหล็กอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจัดท่าให้คนไข้เนี่ยคือถ้าคนไข้ตัวใหญ่นอนหงายเนี่ยแขนก็จะมาอยู่ตรงตำแหน่งขอบเตียงนี่แหละครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสเกิดปัญหาเวลาฟลูได้เนาะเพราะฉะนั้นการจัดท่านอนหงายเราอาจจะต้องเลือก2ทางครับคืออย่างถ้าคนไข้ตัวเล็กหรือเตียงเราใหญ่เพียงพอเนี่ยคนก็อาจจะดันให้คนไข้เนี่ยกระเถิบไปทางแขนเนี่ยมาอยู่ตรงกึ่งกลางเตียงนิดนึงนะครับหรือถ้าคิดว่าพื้นที่ไม่เพียงพอก็เอาดันให้คนไข้มาชิดเตียงนะครับแล้วให้แขนเนี่ยสามารถกางออกมาตรงอาร์มบอร์ดหรืออะไรที่เราวางข้างนอกแล้วเป็นลักษณะเป็นฟูลโลเลเซนต์นะครับเนาะแล้วก่อนที่จะเริ่มผ่าตัดเนาะเราก็ประเด็นเรื่องฟูลถูกไหมครับเราก็ต้องเช็คเสมอนะว่าฟูลเนี่ยมันมองเห็นจริงๆหรือเปล่าใช่ไหมครับบางทีมันอาจจะติดตัวหนุนตัวรองหรือข้อขอบเตียงหรืออะไรแบบนี้นะครับเราก็ต้องพยายามมาตรวจสอบก่อนเนาะเพราะว่าถ้าเราไปติดปัญหาหลังปูผ้าหลังฟอกไปแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้การผ่าตัดทำได้ยากมากนะครับการแก้การจัดท่าที่หลังเนี่ยจะค่อนข้างได้ยากก็จะเสียเวลานะครับส่วนเรื่องการฟูก็แพลนดีๆเนาะว่าจะวางฟูตำแหน่งไหนจริงๆที่ว่ามันสามารถวางได้หมดอะขึ้นกับขนาดห้องขึ้นกับขนาดฟูรวมถึงความชำนาญของเราด้วยจะไว้ฝั่งเดียวกับเซอร์เจียนก็ได้ไว้บนหัวเตียงข้างๆดมยาก็ได้ถ้าในกรณีที่มีพื้นที่พอเนาะหรือถ้าฟูอาร์มเราค่อนข้างใหญ่ห้องเรากว้างเพียงพอเนี่ยเราก็จะเอาไปไว้ฝั่งตรงข้ามก็ได้นะครับแต่ทุกอย่างไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเราก็ต้องเช็คเสมอเนาะว่าเราสามารถฟลูได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับเนี่ยบางทีได้ประโยชน์ก็คือเอามาทาบกับขนาดความยาวเพลทคร่าวๆได้ด้วยนะครับครับผมต่อมาประเด็นต่อมาเรื่องSurgical Approach นะครับ Skin Incision นะครับมันมีการเทคนิคในการ Approach ในกลุ่มที่เป็น Minimally Invasive ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวรบกวนน้องจากเ
QSMH นี่ที่ไหนนะครับศรีราชาใช่ไหมครับฮัลโหลครับอาจารย์ครับครับจากสมเด็จศรีราชาครับครับผมครับก็ในมีโป้ฮิวราชาก็คิดจะคิดว่าเข้าเป็น entry approach ครับanatomical landmark เป็นจุดเข้าในระหว่างตัวเดลตอยกับตัวเพกเมครับอาจารย์ครับอันนี้หมายถึง proximal incision ถูกไหมครับใช่ครับคือพอเราเป็น minimal invasive แบบนี้เราก็จะมี2 incision เนาะเราสกิปตรงกลางใช่ไหมอันนี้ proximal ก็คือ landmark คือเป็นตรงเดลตอยกับเพกเมเนาะใช่ครับตรงนั้นเนี่ยมันมี factor at risk อะไรบ้างนะครับที่เราต้องระวังเวลาเราเข้าไปแล้วก็อาจจะไปอินจูรี่ต่อเรนพวกโรเตเตอร์ครับแล้วก็ถัดลงมาก็จะมีเป็นแอ็กซิลลี่เนิร์ฟไหมครับโรเตเตอร์ครับโรเตเตอร์ครับอาจจะสูงไปหน่อยเนาะคืออันนั้นมันเป็นพวกแบบแอปโพสไปทำ proximal humerus แล้วใช่ไหมครับหรือว่าพวกไซเนลแล้วอ๋อเป็นพวกmuscular Q ตัวนี้เนิร์ฟไหมครับถ้าเป็นข้างบนใช่ไหมครับอันนี้หมายถึงเราหมายถึง proximal incision เนาะ proximal incision เนี่ยมันก็จะmuscular อาจจะตอนนั้นอยู่ตรงนั้นอาจจะค่อนไปทาง medial หน่อยเราอาจจะไม่ได้เจอตัว muscular cutaneous หนักนะครับ deltoid axillary nerve ใช่ไหมครับจริงๆก็มีโอกาส injury เนาะแต่มันก็จะค่อนหลังนิดนึงใช่ไหมเวลาเราเรียน approach ของตัว proximal humerus นะครับถ้าเราเข้าที่เป็นdeltoid speed หรืออะไรงี้เราต้องสคริปตัว nerve ใช่ไหมอันนี้ถ้าน้องบอกว่าจะเข้าเป็นคล้ายๆ deltopec ใช่ไหมครับมันก็จะค่อนหน้าหน่อยมันก็จะเหมือน deltopec ของ humerus ของ proximal humerus นะครับที่อาจจะไม่ได้ injuryมีโอกาส injury กับตัว axillary nerve เท่าไหร่นักนะครับเดี๋ยวมีเพื่อนที่อื่นลองช่วยหน่อยได้ไหมครับกับที่ไหนบ้างจาก TSU ครับ TSU ตรงเรื่อง proximal incision เนี่ยครับเรามีอะไรเป็นแลนด์มาร์กบ้างนะครับเมื่อกี้เพื่อนบอกไปนิดนึงแล้วว่าเป็นตัวเดลโตกับเพกเมเนาะแล้วเราต้องระวังอะไรอีกนะครับฮัลโหลยังไม่มีเนาะที่ไหนดีมสวครับมสวสวัสดีครับอาจารย์ก็ยิ่งคิดเหมือนเพื่อนนะครับก็อันนี้ตรง proximal ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับใช่ครับจริงๆก็คิดว่าอาจจะต้องระวัง axillary nerve ครับแล้วก็deltopec อาจจะต้องระวังเรื่องของ vessel ไม่แน่ใจ vessel อะไรครับไอตัวเวียนหรือเปล่าครับเซฟลิกเวียนเวียนครับครับอืมครับก็ครับแล้วก็ใช่ครับก็คือขึ้นกับว่าเราจะเลือกเข้าแอปโพสไหนถูกไหมครับอย่างสมมุติถ้าเราบอกจะเข้าระหว่างตัวเดลตอยอินฟิเลียบอร์เดอร์ของแอนทิเลียบอร์เดอร์ของเดลตอยแบบนี้มันก็จะต้องระวังพวกเซฟลิกเวียนเนาะแต่ถ้าเราจะไปเข้าเป็นเดลตอยสปิตติ้งเนาะจริงๆมันคิดเหมือน proximal humerus แอปโพสเลยครับก็ถ้าไปเข้าห้อนแล้วถ้าเราหน่อยเราถึงจะต้องระวัง axillary nerve เนาะต่อไปเดี๋ยวถามน้องต่อเลยละกันสำหรับตัว distal incision นี่มีเทคนิคยังไงบ้างนะครับเมื่อกี้ proximal ไปแล้วครับที่พอทราบครับอาจารย์ก็ครับเหมือนเขาแนะนำว่าใช้ประมาณสัก 4-6 เซนครับเป็น distal skin incision นะครับอยู่เหนือต่อให้อยู่ใน anti cubital crease นะครับสัก 2.5 เซนครับผมคือพอสปิดไปจะเจอไบเซปกับเบคลิสครับแล้วก็สปิดก็ยกไบเซปแล้วก็สปิดผ่านตัวเบคลิสครับครับก็จะเจอต้องระวังพวก muscular cutaneous nerve ครับประมาณนี้ฮะครับ
ครับโอเคครับใช่ครับถูกต้องเลยเนาะก็มาเรื่องการ incision เนาะการ approach นะครับก็สิ่งแรกที่พี่ว่าเป็น pitfall ที่สำคัญคือตัวเพลนที่เราจะ orientation นะครับปกติเวลาเรา open เนี่ยมันก็จะเห็นมัสเซิลเห็นอะไรใหญ่ๆเห็นครบหมดเลยเนาะเราเข้าไปโอเรียนเต็ดข้างในต่อได้แต่ถ้าเราทำเป็นมินิมอลอินเวสีฟอินซิชันแบบนี้ครับบางทีถ้าเราจัดแขนหรือเล็งตำแหน่งผิดบางทีมันจะหลุดเพลนไปเลยบางทีเราอาจจะไปตะกุยตำแหน่งที่คิดว่าเป็นตัวเบเฟอร์ลิสอาจจะไปเจอเป็นเบสโอเรดอลิสแล้วก็จะไปอินจูรี่ต่อตัวเรดอลเนิร์ฟได้เนาะเพราะฉะนั้นการโอเรียนเตชันการดูเพลนดูทำอะไรที่มันเป็นโบนี่แลนด์มาร์คที่มันทำได้ชัดๆอะเช่นตัวอีพีคอนไดตัวproximal อย่างเงี้ยครับให้ชัดๆก่อนที่จะลงมีดเนี่ยก็สำคัญนะครับสำหรับตัว distal incision เนาะก็เมื่อกี้อย่างที่น้องบอกมาเลยใช่ไหมครับก็เข้าไปตรงทางด้านตัว lateral ต่อ bicep เนาะแล้วก็ retract bicep มาทางด้าน medial นะครับตรงนี้บางทีเราก็จะเจอตัว musculocutaneous เนาะหรือว่าไอ้ตัว lateral antibrachial bar นะครับเนาะถ้าเจอก็ identify แล้วก็ retract หลบไปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปเจอตัวเบเคิลลิสหรือเบเคิลลิสมันเป็นอินเตอร์เนเวอร์มัสเซอร์อยู่แล้วเราก็หาตรงกลางเลยก็จะไปเจอโบนเนาะมันก็จะกาดตัวมัสคูโลคิวเทเนียสกับตัวเรเดียลเนิร์ฟให้เรานะครับส่วนสำหรับตัวพ็อกซิมอลเนาะเมื่อกี้ก็พูดมาแล้วแหละนะครับก็เข้าระหว่างเดลตอยกับตัวไบเซปอินทิวัลนะครับก็จะมีต้องระวังพวกเซฟาลิกเวนนิดนึงนะครับแต่ตรงนี้อาจจะไม่ได้อันตรายหรือเสี่ยงเท่ากับฝั่งด้านล่างนะครับก็สำหรับการใส่เพลทเนาะเมื่อกี้ก็พูดกันมาหลายคนเลยเนาะเราจะตั้งใจจะวางเพลททางด้านแอนทีเลียใช่ไหมครับอ๋อแต่ก่อนที่เราจะวางเนี่ยเราอาจจะต้องทำตำแหน่งให้มันก่อนเนาะบางทีเราอาจจะใช้ตัวถ้าเป็นเครื่องมือที่อยู่ในเซตแต่มันจะเป็นเหมือนตัวทำทันเนลแบบนี้ครับอย่างในรูปเนาะแต่บางทีถ้าเราไม่มีเราก็อาจจะใช้อุปกรณ์อื่นเช่นใช้ตัวเพลทใช้ตัวพลีออสเทียมเนี่ยครับทำทันเนลตรงบริเวณด้านแอนซิเลียนะครับให้เป็นที่สำหรับเพลทแล้วก็อาจจะเอาระหว่างทำก็เอามือเข้าไปคำดูเนาะคำว่ามันไม่หลุดเพลนหลุดตำแหน่งนะครับเพราะว่าถ้ามันหลุดไปมันก็มีโอกาสไปโดนพวกนิวโรวัสซูล่าถูกไหมครับก็ต้องค่อยๆทำไปสุดท้ายพอมันเป็นทันเนลที่ดีมันก็จะไอ้นิ้วเราเนี่ยเราก็จะสามารถมาจิ้มกันเองได้นะครับก็แปลว่าตัวทันเนลเนี่ยมันเชื่อมถึงกันแล้วนะครับหลังจากนั้นก็วางเพลทเนาะก็แอพพลายเพลทไปธรรมดาครับตำแหน่งที่วางก็จะเป็นแอนทีเลียนะครับเพราะว่ามันก็จะค่อนข้างสเตรทที่สุดตรงที่สุดเนาะไม่ต้องดัดไม่ต้องเลยเลยนะครับครับก็พยายามโอเรนเทชันตัวเพลทใช่ไหมครับให้มันอยู่ในตำแหน่งตรงกลางบางทีเราจะคลำดูว่ามันอยู่บนสันหรือเปล่าเนาะหรือบางทีอาจจะใช้ฟลูดูช่วยดูนะครับฟลูพ็อกซิมอลให้เป็น 2AP เพจเป็นแอนทีเลียตรงๆแบบนี้แล้วก็ตรงดิสเซลก็เป็น 2AP ของตัวดิสเซลฮิมาลาแล้วก็เพจให้มันอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับมาพูดถึงเรื่อง reduction เทคนิคดีกว่าปกติถ้าเราทำถึงขั้นนี้แล้วเราลองคิดว่าเราจะ reduction ไอตัวชิ้น alignment ต่างๆเนี่ยด้วยเทคนิคไหนบ้างนะครับเป็นน้องขอน้องจากที่ไหนดี BUDH นี่ที่ไหนนะครับกุจินครับกุจินครับอ๋อครับครับสวัสดีครับจากกุจินครับครับครับผมก็วิธี reduction ในขณะหมายถึงว่าถึงสเต็ปนี้แล้วเนี่ยก็คิดว่าอาจจะใช้เป็นพวกเพจ reduction เทคนิคก่อนนะครับการหมายถึงว่าใส่ข้างบนไปให้มันได้ตรงกลางของตัวชิ้น proximal แล้วก็พอมา apply ชิ้นด้านล่างเนี่ยให้มันได้ตรงกลางแล้วก็ดูว่าเลงมันโอเคแล้วก็คิดว่าเท่านี้ก็น่าจะได้อะไรเหมือนที่ดีครับครับอันนี้มันก็จะเหมือนได้ตำแหน่งเพลทรวมถึง alignment ที่เป็น rotation ไหมใช่ไหมครับเพราะว่าเราเห็นว่ามันข้างบนเป็น AP ข้างล่างเป็น AP แปลว่าโรเตชันน่าจะถูกครับครับส่วนเรื่องเลงเนี่ยก็อาจจะใช้แท็กชั่นใช้อะไรอย่างงี้เนาะใช่ไหมก็คือพยายามดึงๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับครับผมครับ
ก็ใช้เป็นแมนนวลแทคชั่นก็ได้เนาะหรือว่าบางทีถ้าเราคนไข้แบบว่ามีมัสเซิลมีซอฟทิชูเยอะก็อาจจะใช้ตัวexternal fixation เนาะมาช่วยเมนเทนเลนก็ได้นะครับแล้วจังหวะที่เราคอนโทรลเลนเนี่ยอย่างที่น้องบอกมาเลยมันก็จะแก้เรื่องโรเตชันได้อยู่แล้วเวลาเราดูตำแหน่งเพลทตอนที่เราทำตอนแรกนะครับเนาะเราการที่เราโพซิชันนิ่งเพลทเนาะยิง KY หรือคาตัวดีไว้อะครับถ้าเราเพลทมันอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมอย่างที่เราเตรียมไว้จริงๆเนาะมันก็จะทำให้ได้เรื่องโรเตชันไปด้วยเนาะครับหลังจากนั้นก็มา reduce ตัว coronal กับ sagittal alignment ใช่ไหมครับมันจะตอนนี้เราได้เพลทตำแหน่งที่ดีแล้วได้เลี้ยงที่โอเคแล้วก็จะเหลือเหมือนเป็นไฟล์ adjust อีกนิดเดียวนะครับก็อาจจะใช้อุปกรณ์ช่วยก่อนก็ได้นะครับเป็นตัวเทมตัวมือเราหรืออะไรไปดันเนาะอย่างอันนี้มันยังมีลักษณะเป็นวารัส angulation ใช่ไหมครับพี่ก็ใช้ตัวHoman เข้าไปใช้เป็นตัว detector เข้าไปดันตรงสกินเนาะมันก็เขาเล็กขึ้นมาได้นะครับแล้วก็จะยิง KY คาไว้เนาะอันนี้เป็นซัสซิทัลมันยังมีโพสเทเลียไอคูเลชันอยู่เนาะเราก็สามารถใช้ตัวคอร์ติคอลสกรูถ้าคอร์ติคอลสกรูดูดขึ้นมาก็จะเป็นการแก้ตัวซัสซิทัลมาอลไลเมนต์ได้ด้วยนะครับโอเคหลังจากนั้นเมื่อเรารีดักชันโอเคแล้วเช็คฟูลอะไรเรียบร้อยก็ทำการdefinite สกรูฟิกเซชันที่เหลือทั้งหมดเนาะก็จะเป็นดังภาพเลยนะครับอันนี้ก็เป็น post op team เนาะพอเราทำถูกหลัก principle minimal invasive เนาะตัว relative stability เนาะมันก็จะเห็นเป็นลักษณะเป็น color formation ขึ้นมานิดนึงครับคนนี้อาจจะน้อยหน่อยอาจจะแก่แล้วนะครับแต่ว่าที่6เดือนก็จะเห็นว่าตัว stepping หรือตัว gap เนี่ยไม่มีแล้วนะครับก็น่าจะ heal แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสรุปของ minimal invasive หรือ MIPO technique นะครับก็จะแนะนำในกลุ่มที่เป็นไม่ใช่ simple factor นะครับก็จะเป็น comminution เป็น weight เป็นอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะ prefer ตัว locking plate มากกว่านะครับเนื่องจากว่าตัว locking plate เนี่ยมันใช้หลักการของการสกรูหัวยึดกับ plate ถูกไหมครับมันไม่ต้องการ compression technique เนาะเพราะถ้าเราใช้เป็นตัว DCP จริงๆก็ทำได้แต่ว่ามันจะมีปัญหาเวลาเราดูดยิง cortical สกรูมันทำใหเพลทมันฟลิปไปฟลิปมามันก็จะทำยากนะครับนอกจากนี้ก็การทำนี้ก็จะได้ประโยชน์ทั้งเป็นตัวมินิมอลอินเวสทีฟไม่ดิสรัปบัตรซัพพลายนะครับบัตรลอสน้อยกว่าแต่ก็ใช้เทคนิคเข้าดีมานด์ที่สูงแล้วก็ใช้ฟูลโลสโคปเยอะพอสมควรนะครับก็อันนี้สรุปเลยแล้วกันเนาะเวลาเราเจอแฟกเจอร์ของฮิมารัสเราก็ประเมินแฟกเจอร์คอนฟิกเรชันเลือกหลักการของการรักษาเนาะก็อาจจะยึดจากตัว stability ที่เราต้องการ achieve นะครับแล้วก็ค่อยมาเลือก implant ที่เหมาะสมนะครับตัว MIPO เนี่ยก็เป็นการรักษาที่ได้ผลลัพธ์การรักษาที่ดีนะครับแต่ว่ามันก็มี technical demand ที่สูงเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้รู้ทั้งตัว anatomy รู้ทั้ง approach structural analysis ต่างๆนะครับแล้วก็เทคนิคการวางเพลทการ reduction นะครับซึ่งพวกนี้บางทีก็อาจจะต้องใช้ฝึกฝนเนาะอยากให้น้องๆแบบถ้ามีโอกาสก็จบไปก็สามารถเจอเคสที่เหมาะสมเนี่ยเราก็สามารถไปฝึกทำกันได้นะครับตามเทคนิคที่พี่แนะนำไว้เนาะครับประมาณนี้ครับมีคนไหนน้องคนไหนสงสัยอะไรสอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ท่านไหนมีคอมเมนต์เพิ่มเติมเชิญได้เลยนะครับขอบคุณอาจารย์นัชพันธ์มากครับสำหรับเคสแรกผมคิดว่าก็เป็นเคสที่เจอบ่อยเนาะเจอบ่อยแล้วก็ขอบคุณที่แสดงให้เห็นว่าทำ minimal invasive ทำยังไง ผมตอนนี้ถามพี่ชายนิดนึงดีกว่าครับพี่ชายถ้าเกิดเอาเป็นว่ามีพอยต์ไหนบ้างสมมุติเราตัดสินใจที่จะทำanterior MIPO ครับแล้วมีพอยต์ไหนบ้างที่ต้องระวังเลยโอเคผมขอพูดถึงเคสนี้ก่อนนะฮะเคสนี้ผมว่าพอยต์อันนึงที่ผมอยากให้ทุกท่านรู้เลยนะกรณีที่จะทำไอ้ minimally invasive ในพวก weight fracture เนี่ยต้องระวังนะคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยไอ้คือผมคิดว่าโอกาสเกิดปัญหามันจะมากกว่าพวกกลุ่ม comminute fracture นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยไอ้ตั้งต้นถ้าเกิดว่าตั้งต้นชิ้น weight เนี่ยมัน displaced ไปมากอ่ะหรือว่า angulate ไปมากผมอันนี้ผม extrapolate มาจาก femur นะครับถ้าอย่าง femur เนี่ยถ้าบัตเตอร์ฟลายชิ้นเวทชิ้นบัตเตอร์ฟลายนะครับมันดิสเพลสไปเกิน2เซนหรือว่าแองกูเลต
ออกจากไอตัวพาเลนโบนไปเนี่ยเกิน 20-30 องศานะโอกาสเกิดนอนยูเนียนสูงนะครับงั้นต้องเลือกเคสที่ดีนะครับอย่างเคสนี้ผมคิดว่าได้เพราะว่าถึงแม้ดูรูปเนี้ยมันเหมือนจะ dispatch ใช่มั้ยแต่ว่าไอ้ initial เนี่ยมันไม่ dispatch นั้นผมคิดว่าผ่านไป1อาทิตย์เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ close signal reduce ไอ้ตัวนั้นได้นะอันที่2นะผมขอพูดถึงเทคนิคเลยที่ผมทำดีกว่า ผมจะส่วนตัวผมรูทีนทำเป็นเพจ reduction technique ผมนะฮะผมจะฟิกชิ้นดีซอลก่อนเสมอผมพูดตรงข้ามกับน้องที่อยู่กับผมเมื่อกี้เนี้ยคือผมต้องฟิกดีซอลก่อนนะครับแล้วก็พอฟิกดีซอลนะแล้วให้เพจเนี่ยมันเอาฟลูมาดูให้ดีให้มันอลายกับชิ้นดีซอลให้ดีนะครับแล้วก็ใส่คอร์เทกซ์สกรู1ตัวผมจะเริ่มเป็นคอร์เทกซ์สกรูเสมอ1ตัวนะครับให้เพจมันแนบกับโบนนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมรีดิวเพลทอีกด้านหนึ่งไปหาชิ้นพ็อกซิมอลนะครับมีอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าถ้าทำใหม่ๆเนี่ยต้องระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระดูกเล็กหรือว่าโบนบางซึ่งโบนบางเนี่ยเราใส่สกรูพลาดไม่ได้สกรูเนี่ยมันใหญ่นะครับสกรูไอ้ 4.5 นี่มันใหญ่ยันเวลาผมใส่สกรูตัวแรกนะผมจะยิงผมจะดิวเนี่ยจะดิวแล้วก็แถบเนี่ยโดยที่ไม่มีเพจคือผมจะต้องการันตีว่าไอ้รูของผมเนี่ยมันอยู่ตรง anterior crest นะไม่ถ้าเกิดเอาเพจเข้าไปวางนะแล้วยิงผ่านรูผมว่าโอกาสได้กลางบนนี่ยากนะผมจะยิงงั้นผมจะยิงและทำรูก่อนแล้วเสร็จแล้วผมพอทำรูเสร็จปุ๊บวัดเสร็จปุ๊บแล้วก็ค่อยเอาเพจเนี่ยให้เอารูของเพจให้มาตรงกับรูที่ผมยิงนะครับเพราะว่าผมตัวแรกเนี่ยผมคิดว่ามันจำเป็นต้องเป๊ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเทคนิคเนาะเป็นพอยต์จริงๆมีรายละเอียดเดี๋ยวผมขอพูดในเคสถัดไปแล้วกันขอบคุณครับครับขอถามอีกคำถามหนึ่งเมื่อกี้ใกล้เคียงกับที่พี่พูดถึงพอดีฮะคือไอ้คอมมินูดเนี่ยเราทำรีเลทีฟแน่นอนซิมเปิลเราพรีเฟอร์ที่โอเพนรีดักชันคอมเพรสชันเพลทในกลุ่มที่เป็นซิมเปิลเวชไม่ว่าจะเป็นสไปรัลเวชหรือว่าเวชชิ้นใหญ่พี่คิดว่าจะทำรีเลทีฟแอบสูงคือต้องอันนี้ต้องขอพูดแบบตรงๆเลยนะครับคือสำหรับฮิวมาลัสผมลำเอียงนิดนึงคือว่าฮิวมาลัสเนี่ยผมไม่ได้โอเพนรีดักชันนานมากอะส่วนใหญ่ผมแม้แต่ทางสวอร์ทผมก็ทำมีโป้เพราะว่าผลมันดีแล้วก็ง่ายกว่าจริงๆนะฮะแต่ว่าถ้าถามว่าจำเพาะกับเวทเลยนะเวทแฟกเจอร์เนี่ยผมดูอันนี้ก่อนดูอย่างที่ผมบอกตอนแรกอะว่าถ้าชิ้นเวทนั้นมันดิสเพสไม่มากนะครับผมคิดว่าผมทำไอ้มิโป้นะครับแต่ว่าถ้าชิ้นเวทมันดิสเพสออกไปมากนะครับผมและไอ้ชิ้นเวทนั้นมันใหญ่พอที่จะรีดิวส์แล้วก็ฟิกซ์ไปกับไอ้พาเลนโบนได้นะถ้าอย่างนั้นผมก็จะเลือกเป็นโอเพ่นนะครับแล้วก็จะฟิกซ์ไอ้ชิ้นเวทนั่นเข้ามานะครับสำหรับฮิวมาลัสอันนี้ขออนุญาตเพิ่มนิดนึงฮิวมาลัสนะก่อนถ้าไอชิ้นเวทนะครับต้องสกรูนะผมคำแนะนำผมนะสกรูต้องเป็นสกรูเล็กนะครับอย่าไปคือใช้สกรู 3.5 อย่าไปใช้สกรูเท่ากับไอที่ใส่ในแนโรเพลทไม่งั้นน้ำแตกแน่หรือไม่ก็บางทีขวางทางเพลทนะหรือไม่อันนึงผมปัจจุบันผมชอบมัดวายนะครับนะถ้าชิ้นเวทผมมีแนวความลำเอียงที่จะมัดไวนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ธีรชัยอาจารย์ตั้มอยู่ไหมครับอยู่ครับเห็นด้วยกับอาจารย์ตั้มเลยครับคือประเด็นนี่เหมือนกับพอเห็นเป็นเบ็ดแฟกเจอร์ก็จะแหลกสกรูยันล่ะครับผมก็ไม่รู้มันจะแหลกหมดอ่ะมันก็จะหลุดซอฟต์ทิชชูมันก็จะหลุดหมดนะครับถ้ามันเป็น
wedge เนี่ยผมแนะนำเนาะถ้าจะเอาถ้าเป็น spiral wedge เนี่ยวิธีรีดิวง่ายสุดคือ open reduction ได้ครับแล้วก็เอาไวมัดเปราะเดียวมันอยู่ละมันอยู่แน่นอนแล้วก็ bridging ไปเลยครับไม่ต้องทำ compression นะครับผมมี2ลักษณะเท่านั้นเองที่ผมจะทำ compression plate คือ transverse fracture กับ oblique fracture นะครับ short oblique เนี่ยอันนั้นนะผมจะทำครับงั้นก่อนอีกคำถามหนึ่งสำหรับ minimal invasive ฮะทามมิ่งมีผลไหมฮะเพราะว่าพอดีมีน้องถามว่าถ้ามันอาทิตย์กว่าการทำ tunnel การมันจะมีความยากง่ายยังไงบ้างไหมครับรวมไปถึงการ reduction นะสำหรับอยู่ที่ initial displacement อย่างที่อาจารย์ชัยบอกครับถ้า initial displacement ไม่เยอะผมคิดว่า1อาทิตย์รีดิวได้แต่ถ้า2อาทิตย์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะรีดิวยากนะครับ จะรีดิวยากครับอาจารย์โอ๊ตเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงผมจริงๆผมชอบรูปนั้นของอาจารย์ณัชพันธ์มากเลยครับรูปที่เป็นนิ้วสอด2นิ้วอะนิ้วสอดจากบนกับล่างคืออันนี้เป็นภาพที่ผมรูทีนทำเลยคือผมจะกลัวผมเวลาทำ channel นะคือแล้วผมอยู่บ้านนอกด้วยนะผมไม่มีอุปกรณ์พิเศษอะไรละผมแล้วก็กลัว nerve injury อ่ะผมจะใช้นิ้วเสมอเลยใช้นิ้วทำ channel นะฮะเพราะว่าผมว่าเซฟกว่านะครับแล้วปกติผมใส่ถุงมือ3ชั้นนะผมว่าก็คงปลอดภัยพอสมควรนะฮะแล้วมันคำ fracture size ได้โดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นบางทีเราสมมุติว่ามันเป็นเวทอย่างเงี้ยหรือว่าแม้แต่ผมทำในพวกทางเซเวอร์แต่บางทีอยากจะให้มันค่อนข้างเป๊ะอ่ะคือเรานิ้วเนี่ยมันจะคำถึงอ่ะนะทำถ้าเป็นมิโป้ของชาร์ปฮิวมารัสนะผมว่ารูปนี้เป็นรูปที่ดีมากเลยผมชอบมากเลยขอบคุณครับถ้าจะใช้นิ้วเนี่ยข้างล่างไม่มีปัญหาครับข้างล่างเนี่ยเราสปิดเบียร์คลิสปุ๊บเอานิ้วสอดเข้าไปเนี่ยมันไปได้ตลอดแต่ข้างบนเนี่ยนะครับต้องดูดีๆเนาะถ้าข้างบนเนี่ยต้องเปิดเดลตอยอินเสิร์ชันให้พอนะครับมันจะมีเดนส์ทิชชูตรงนั้นอยู่ถ้าเราไม่เปิดเนี่ยผมคิดว่ามันจะเอานิ้วหรือเอาอุปกรณ์เนี่ยใส่ลงมาไม่ได้ต้องยอมดีแทชนิดนึงนะครับโอ้ขออนุญาตจานนิดนึงครับผมเจออย่างที่จานบอกเลยครับคือไอ้จังหวะต้องดีทัชไอ้ตรงเดลตอยอินเสิร์ชันเนี่ยผมว่าพอยต์สำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่ดีทัชนะครับเวลาเพดมันจะสลิปอ่ะมันจะสลิปอ่ะมันจะไม่ได้เป็นชันแนลเดียวกับไอ้ข้างล่างฮะนะก็ต้องระวังนะครับพอยต์ของอาจารย์เทียชัยนี้ผมเจอปัญหามาหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับขอบคุณครับแล้วมันจะเกิดมาโรเตชันนะครับมันจะไม่ได้อยู่แอนทีเรียอย่างที่อาจารย์ชายบอกครับมันก็จะสลิปไปด้านที่เราไม่ได้รีลีสใช่ไหมครับด้านที่ติดเนี่ยมันเพจมันก็ไปไม่ได้มันก็หนีไปอีกด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ตำแหน่งที่มันควรจะเป็น ผมทำมาหมดเหมือนกันครับมัลโรเตชันรีดักชันไม่ได้นะครับเสียเวลาเนาะผมเนี่ยคือตอนนี้มันค่อนข้างจะเรียกว่าอิ่มตัวพอสมควรแล้วเทคนิคต่างๆเนี่ยที่พวกเราดีเวลลอปกันเนี่ยเราเห็นอย่างเงี้ยก็คืออาจารย์ทำผ่านมาหมดแล้วเนาะมันก็เป็นคล้ายๆมินิโอเพนอ่ะมันใช้ฟิงเกอร์พาวเพชั่นรีดักชั่นแล้วตอนเนี้ยโอเคครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากๆครับพอเห็นภาพเนาะก็เห็นว่ามินิมอลอินเวสีฟจริงๆก็ได้รับความนิยมมากขึ้นแล้วก็มีฟีซิบิลิตี้ที่ทุกคนจะทำได้ถ้าเข้าใจอนาโตมีในโอเพนรีดักชั่นนะครับ